ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence นี่เป็นการออกเกิดมาคุยอย่างเป็นทางการครับหลังจากที่ชมเชียร์มาบ้างแต่นี่เป็นขอไขว่ห้างคุยกันไหมได้ครับเชิญครับอ๋อเลยโอ้โหโคตรเท่สองเดือนที่แล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้พี่นั่งอึก็ยังนั่งยองๆไม่ได้กลับไปตั้งแต่สมัยเด็กเลยครั้งแรกที่ถูกเรียกว่าไอ้อ้วนอ่ะคือตอนไหนตอนเลยอ้วนเนี่ยนะครับก็คือคงเป็นตอนที่แรกๆเลยครับตอนแบบอายุ10ขวบ10ขวบเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราจะโดนเพื่อนล้อแล้วว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้ดักแด้มั่งอะไรเงี้ยในโซเชียลเนี่ยเขามีคอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวพี่จะอ่านข้อความได้ครับแล้วบอกพี่หน่อยว่ารู้สึกยังไงวันนั้นที่อ่านไอ้อ้วนรู้สึกไงไอ้อ้วนรู้สึกไงก็ดีก็ไม่ได้โกรธมันด่าเราอย่างนี้เนี่ยมันชื่ออะไรอ่ะขอถามหน่อยแจ็คแฟนฉันว่าพี่ก็มีตังทำไมถึงไม่กินยาให้ผอมยาแล้วความอ้วนที่แพงๆดีๆจะบอกเลยนะครับว่าที่ส่งมาอันนี้ดีมากที่บอกผมว่ามีตังแล้วซื้อยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้นะใครทำยาอะไรอยู่แหละผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือออกกำลังกายกับคุมอาหารเฮ้ยๆๆนะแจ็คอย่าผอมถ้ามึงผอมงานไม่มีเชื่อกูมึงเกิดมาเพื่ออ้วนแล้วตลกกวนตีนคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบทางเราแบบเนี้ยทางแบบกวนๆพูดคำหยาบในหนังอะไรเงี้ยที่เราเป็นมาอะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะลองทำอะไรที่ให้เพื่อตัวเองบ้างเพราะผมรู้สึกว่าอายุผมก็เยอะแล้วแต่จำได้ไหมมีอย่างนึงอ่ะที่เราคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วครับซึ่งพี่ไม่แน่ใจคุณจำได้หรือเปล่าครับพี่บอกว่าคุณพูดว่าพี่ถ้าผมเนี่ยลดแล้วเนี่ยผมอ่ะคิดเรื่องนึงอยู่ในใจตลอดและทำให้ผมลดไม่ได้คือผมจะไม่มีงานใช่หนักมากอ่ะเล่าสิให้คุณผู้ชมหนักมากคือตอนแรกผมคิดว่าพี่วุฒิจะให้ผมลดทำไมเพราะว่าผมไปเล่นรายการไหนผมก็อ้วนแล้วก็เป็นลุคผมแฟนฉันคือต้องอ้วนดำอ้วนดำแต่พักหลังนี่เด็กแฟนฉันไปหมดแล้วแล้วเหลือเราแล้วเหลือเราแล้วเรารู้สึกว่าเราก็แบบมันต้องเป็นลุคเราอะคือคนเขาจำภาพเราแบบว่าแบบอ้วนๆแล้วอะแล้วแบบผมก็แบบผมกลัวว่าถ้าผมผอมเนี่ยผมผอมเนี่ยแล้วผมที่ผมมั่นใจในการลดเนี่ยนะผมบอกว่าโอเคผมผอมก่อนแต่ถ้าผมไม่มีงานเนี่ยผมกลับมากินแป๊บเดียวหรือผมทำรายการอาหารแป๊บเดียวเลยจบเลยกลับอ้วนแน่นอนเพราะผมกลัวไม่มีตังค์ถ้าตอนแรกนะแต่วุฒิก็บอกแจ็คว่าแจ็คถ้าคนเราอะเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากรู้เหรอว่าถ้าเราหุ่นดีมันเป็นยังไงหรือเราจะตายแค่บวมๆครั้งเดียวใช่เกิดมาอ้วนตายจบหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณบอกว่าผมบอกเออใช่ว่ะพี่ผมไม่เคยลองเลยว่ะคือหลังจากนั้นความคิดผมก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปว่าโอเคพี่ผมไม่สนใจแล้วว่าจะผอมเนี่ยแล้วไม่มีงานหรือว่าจะอะไรเงี้ยผมโอเคผมรู้สึกว่าต่อให้งานจะไม่มีหรือว่าจะอะไรไม่มีมันอยู่ที่มันสมองเราแล้วมันอยู่ที่การวางตัวของเราต่อให้เราอ้วนเราอาจจะทำตัวไม่ดีก็ได้หรือเราอาจจะเป็นเด็กที่แบบไม่น่ารักเป็นตัวอย่างที่แบบให้กับน้องๆเยาวชนไม่ได้เนี่ยมันผมว่ามันไม่เวิร์กขอพูดถึงเทรนเนอร์ได้ไหมได้เลยครับอันนี้พี่ไปสื่อมานะอ่ะถามหน่อยกับเทรนเนอร์เนี่ยมีวอกแวกบ้างไหมวอกแวกเขารายงานมาว่าคุณมีการโกหกบางเรื่องโอ้สารพัดครับขี้เกียจนะครับกินเก่งกินเยอะนะครับอู้เก่งเป็นนักแสดงเก่งก็มีครับมีแบบว่าแรกๆเนี้ยผมก็จะแบบว่าออกตามที่เขาแบบให้ทำนะให้ทำแบบเช่นแบบสมมติว่าเขาบอกว่าให้ไปวิ่งนี้ระยะตามนี้นะพี่ชมเลยจะส่งมาหมดเลยไอ้แจ็คคาร์ดิโอต้องประมาณนี้นะให้45ทีขึ้นวันแรก20พอแล้วก็แบบว่าผมก็พยายามแบบเต็มที่เลยพยายามแบบว่าวิ่งตามที่เขาบอกแล้วก็มีเรื่อง acting อ่ะแจ็คว่าท้องเสียผมไม่แน่ใจว่าแจ็คเขามีลำไส้ตรงหรือเปล่านะครับจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากนะครับแล้วเข้าซ้อม2ปกติซ้อม4เซตเนี่ยซ้อม2เซตเข้าห้องน้ำไปนะครับพอออกมาอีกทีก็
ต้องเป็นเล่นอุปกรณ์ตัวใหม่ละเขาก็เท่ากับว่าอู้ไป2เซตก็อู้ครับเอานั้นง่วงอ่ะยังไงเล่าให้ฟังคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตีห้าจะมีเทรนเนอร์มารอผมหน้าบ้านก่อนจะมาทำรายการเช้าเขาจะให้ผมเนี่ย ก็จะให้ผมเนี่ยนะครับมองตาพี่เวลาคุยวิ่งครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บผมก็แบบเหมือนง่วงบอกพี่ปวดท้องโกหกป่ะโกหกป่ะอะไรนะโกหกเขาหรือป่ะคือปวดท้องโกหกป่ะท่านก็ถามไปแล้วโกหกปวดท้องแล้วก็ไปหลับในห้องน้ำตอนนั้นทำไมมันไม่ไหวเลยเนี่ยมันง่วงครับเราก็มีทั้งละครแล้วก็ถ่ายละครเสร็จแล้วก็กลับมาปุ๊บคือผมออกกำลังกายคือตีห้าเสร็จตีห้าเลิกประมาณ6โมงอาบน้ำมาถ่ายรายการเช้าถึงแล้วถึงช่องเก้าแล้วถ่ายรายการเช้าเสร็จไปถ่ายละครต่อ10โมงเลิกประมาณทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มมาออกถึง4ทุ่มแล้วก็นอน5ทุ่มคือทำอย่างเงี้ยทุกวันมีอะไรที่ไม่บอกกันอีกมั้ยจะได้เคลียร์ทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องค้างคาไม่งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันไม่ได้ผมก็ทำตัวดีกับเทรนเนอร์นะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับมีกับคุณชมพู่หรือทีมงานอื่นมั้ยโอ้อันนี้ชมพู่หนักเลยยังไงเล่าให้ฟังซิมันมีช่วงอารมณ์โมโหครับโมโหว่ามันอดข้าวเยอะมากแล้วเรารู้สึกผิดกับพี่เขามากสิ่งที่เราทำกับเขาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเขาอีกตัวนึงข้างๆกูดิได้ไหมแล้วให้ชมพู่มานั่งคุณจะได้พูดต่อหน้าชมพู่เลยดีไหมคุณจะได้พูดต่อหน้าชมพู่เลยดีไหมขอโดนเลยป๊อปต่อเลยพร้อมไหมชมพู่เนี่ยช่วยวูดี้เป็นคนดูแลเป็นเหมือนกับเป็นแม่ที่คอยดูตารางแล้วก็เลยส่งชมพู่ต่อให้ดูแลแจ็คครับชมพู่ก็ดูแลแจ็คตลอด60วันนะตอนที่พี่บวชพี่ก็บอกชมพู่ต้องดูแลแจ็คให้พี่หน่อยเนาะเป็นหูเป็นตาพี่หน่อยพี่กลัวว่าเขาจะชีทหรือเขาจะโกงหรือเขาจะดื้อเพราะแจ็คดื้อนะแจ็คมีอะไรจะบอกชมพู่ก็ที่จะบอกเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังเอาละเอียดนะครับขอโทษครับที่เคยทำอารมณ์ร้อนใส่พี่แล้วก็ผมผิดมากที่ผมแบบผมตอนแรกผมไม่เชื่อผมลดได้ครับแต่ผมพูดจากใจวันนี้เลยว่าผมลดได้เพราะว่าพี่เป็นส่วนหนึ่งครับเอาเรื่องจริงดิจะขอโทษอะไรนะจะขอโทษอะไรอยากรู้ก็ขอโทษเรื่องที่แบบว่าพี่อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่ามีวันนึงมันหงุดหงิดมากพี่คือมันก่อนก่อนจะขอโทษชมพู่เขาไปทำอะไรบ้างเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างในชีวิตคุณเล่าให้คุณผู้ชมฟังซิพี่ชมเนี่ยเขาจะมีส่วนเรื่องเกี่ยวกับคอยจัดการเวลาให้เราบอกว่าเทรนเนอร์จะมาเวลานี้อาหารจะมาเวลานี้คอยจัดการทั้งหมดนู่นนี่นั่นคอยสอนคอยบอกเราทั้งหมดแล้วเราก็จะแบบใครที่อยู่รอบข้างเราณตอนนั้นเราก็จะหงุดหงิดเพราะว่ามันมีบางวันที่เราแบบปี๊ดแตกก็มีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราลดหนักๆเลยอะไรเงี้ยครับผมขอโทษพี่นะครับที่เคยพูดจาไม่ดีใส่ไปแล้วก็อยากให้พี่ให้อภัยครับพูดแรงถึงพี่ไปว่าแบบก็ขอโทษตรงที่ว่าแบบผมพูดว่าอีชมเดี๋ยวจบนะกูจะต้องเปลี่ยนสีผมแม่งย้อมจังเลยสีนู้นแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้จะด่าอะไรแล้วคือไม่รู้จะด่าอะไรแล้วมันแบบคือมันทรมานเลยพี่คือพอเราพูดถึงพี่ชมปุ๊บเนี่ยคือพี่เข้าใจว่าอารมณ์เหมือนพี่ชมเป็นครูใหญ่ครับแล้วเขาวางแผนดีอะพี่วางแผนในที่นี้คือตอนแรกเนี่ยที่พี่วูดดี้รู้คือเหมือนกับว่าออกกำลังกายโค้ชคือช่วงเย็นอย่างเดียวแต่พอพี่ชมเขาแบบรู้ว่าน้ำหนักเริ่มไม่ลงแล้วเขาก็ส่งมาอีกตอนเช้าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพอได้ระบายแล้วเสร็จคุณเอกก็แบบคุณเอกก็เป็นงานนะไม่เป็นไรนะจ๊ะ พี่ชมเขาคงเย็นลงแหละเห็นว่าเขามาได้ไกลขนาดนี้ชมอยากจะพูดอะไรบ้างก็ดีใจภูมิใจด้วยนะแล้วก็ชมก็คิดว่าทางพี่วูดี้หรือทางโค้ชทุกคน4-5 คนนะเขาก็แบบเต็มที่กับแจ็คก็ภูมิใจอะดีใจด้วยคนบ้านเดียวกันวันที่หนักสุดคือวันไหนชม
วันที่หนักสุดน่าจะเป็นวันนั้นแหละที่ทะเลาะกันเพราะว่าชมก็รู้สึกผิดมากที่แบบเอ้ยฉันไม่น่าไปพูดอย่างนั้นเลยก็นั่งร้องไห้อยู่ออซิซันนะจริงเหรอร้องไห้ร้องไห้ยังไงน้ำตาไหลเราเล่าให้ฟังร้องไห้ทำไมก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโทรไปเราเป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเราจะเผชิญหน้าแล้วก็จะแก้ไขรู้สึกว่าเอ๊ะพวกเขาไม่รับโทรศัพท์เนี่ยเอ้ยนี่มันส่งผลไงมันส่งผลต่องานด้วยต่อทุกคนด้วยเขาไม่รับโทรศัพท์นี่ชมก็เครียดละเอ้ยทำไมไม่รับพอโทรแล้วก็อีกนายนึงรู้สึกผิดด้วยรู้แหละว่าเขาก็น่าจะตีความว่าเราแบบด่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจารย์ใจพี่เหนื่อยมาเยอะแล้วเห็นไหมเรามุ่งก็ได้ได้ยังไงแล้วได้ยังไงร้องก็โทรไปเราก็ไม่รับใช่ไหมสองรอบแต่ก็โทรกลับมาเราก็บอกเราก็โทรบอกนะเราก็บอกแจ็คขอโทษนะพูดแล้วก็เสียงสั่นแล้วก็แบบตาไหลว่าแบบเราแบบไม่คิดว่าแจ็คแบบคือเราพูดเล่นนะเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะไปด่าไปฆ่าอะไรแจ็คไม่ใช่แต่เราก็ขอโทษที่ทำให้แบบแจ็คคิดไปอย่างนั้นครับก็จะระวังมากขึ้นอ่ะวันนี้พี่มีข่าวดีข่าวแรกก็คือเราภูมิใจในตัวคุณมากก็อาจจะไม่พูดยังไม่ได้บอก60วันที่ผ่านมาเราอยู่คุณตลอดทุกวันครับใจพวกเราอยู่กับคุณตลอดครับนะฮะก็ยินดีด้วยแต่ความสุขที่คุณทำเองไม่ใช่เพราะเราเพราะคุณเองเนาะและข่าวดีข่าวนึงก็คือเราไม่อยากจะทิ้งคุณเนาะเราจะไปต่อด้วยกันเราจะไปต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อถึงไปหมายถึงว่าเราจะลดกันต่อไปถ่ายที่อื่นต่อหรอไม่ใช่เราจะเอาลงอีกพอใจหรือยังกับหุ่นนี้มันก็มองเห็นแล้วอะแต่ยังอยากไปต่อไหมอ่ะยังไม่ต้องตอบตอนนี้ให้พิจารณาก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอีกคนนึงเข้ามาคุยด้วยว่าเขาคนนี้เนี่ยรักคุณมากและถ้าไม่มีเขาก็อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เพราะเขาคือตัวช่วยสำคัญให้กับทีมงานเรามากนะครับเป็นคนหงุดหงิดง่ายไหมจ๊ะคือเละคุณแบบชีวิตปัญหาชีวิตมีเยอะอยู่แล้วนี่อยากต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยเหมือนบั่นทอนจิตใจเราตอนที่เขาลดความอ้วนเนี่ยค่ะรู้ไหมว่ามันดีรู้ไหมว่าสุขใจเพียงใดรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่